แฉเป็นคนแรกตอนนี้จะโดนแฉเป็นคนสุดท้ายน้องเฟรมจัดกับพี่โดมเลยครับเรื่องนี้ชื่อว่าพี่โดมตัดหญ้าค่ะงงงงงงก็ตัดหญ้าก็จริงๆนะคะก่อนหัวไม่บุบเลยนะก็ก่อนที่ว่าเราจะเข้าบ้านกันเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยกับพี่บอยใช่ไหมคะทีนี้วันนั้นทุกคนก็เข้าไปตื่นเต้นมากเลยไม่รู้เขาก็ให้เข้าไปในห้องทุกคนก็ต่างคนต่างแยกอะค่ะแบบคนบางคนก็ซิทอัพพี่โดมบอกเนี่ยนะถ้าพี่ได้เล่นละครนะพี่จะเล่นเป็นคนตัดหญ้าแล้วก็นั่งลงไปตัดหญ้าทำท่าอย่างเงี้ยค่ะวึบวึบวแล้วก็ตัดเพลินค่ะพี่บอยเปิดประตูเข้ามาพี่โดมนั่งตัดหญ้าอยู่พี่โดมตัดหญ้าอยู่ตัดเพลินค่ะตัดเพลินนะฮะแล้วจริงๆพี่โดมเนี่ยเขาเป็นคนนอนท่าเซ็กซี่มากนะคะยังไงต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องต่อเนื่องนี่ต้องให้พี่แกงคะตื่นมาพี่โดมจะอยู่ท่าไหนคะพี่ไม่ทางนู้นก็มีโยนให้พี่ทำไมพี่ไม่ค่อยอยากแฉเลยจริงพี่โดมเขาเซ็กซี่มากครับคือเวลาเขานอนเนี่ยตอนแรกเขาจะนอนแบบท่าโอเคเรียบร้อยครับเป็นคุณหมีนอนโอเคแต่ว่าพอตื่นมาปุ๊บผ้าห่มจะลงไปกองที่เท้าครับแล้วก็เสื้อนี่จะเปิดโชว์สะดือนะครับแล้วก็โชว์ซิกแพคของเขาใช่แล้วก็เป็นการมานานแล้วก็ท่านี่ก็จะไม่ซ้ำกันเลยครับจินตลีลาตอนเช้าครับอ๋อมีพอยมีโพสโอ้โหบิดแบบสุดยอดมากครับปากเป็นยังอ้าไหมฮะปากเจอๆนิดๆเจอนิดๆครับไม่เหลือครับมีน้ำยาใหญ่ด้วยมาละเคสบ้างไหมมีอ๋ออันนั้นหนักอันนั้นจะหนักไปครับอันนั้นตั้งใจใช่ครับนี่ก็คือครบทั้งหมดแต่ให้พี่โดมมีอะไรแก้ตัวไหมฮะครับก็ไม่มีแล้วครับยอมรับครับมาซะขนาดนี้ก็เอาเลยครับนี่นะฮะทั้ง8เรื่องนะครับเรื่องแรกมาร์กกระทืบโรงนะครับเรื่องที่สองฮั่นละเมอลืมนะฮะเรื่องที่สามน้องแคนกับกระดาษซับมันนะครับอันนี้ขอดอกจันไว้นิดนึงนะเรื่องที่สี่สต็อปโซฮิวแล้วก็มีสมายนอนลืมโลกนะครับผายลมด้วยผายลมความสุขของฮัทครับนะฮะแล้วก็ปรับแมนหัวเราะดีเลยเฟรมชีวิตเปลี่ยนแล้วก็พี่โดมตัดหญ้าพี่โดมตัดหญ้าทั้ง8เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เล่นเกมกันนะฮะในวันที่21นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะที่ www.gmember.com ติดตามกันได้กับผมนะฮะของรางวัลก็คือเสื้อเดอะสตาร์8ที่มีลายเซ็นนะฮะของทั้ง8ท่านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด8ตัวนะแน่8รางวัลนั่นเองครับรับไปนะฮะวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาแทบจะไม่ได้คุยกันเรื่องงานเลยมาสนุกมาแฉกันเลยใช่นะฮะเราถามถึงความประทับใจของแต่ละคนแล้วกันครับในชีวิตของเราที่แบบว่าเข้ามาถึงในบ้านเดอะสตาร์จนออกมาเป็นเดอะสตาร์8ทุกคนตอนนี้ความประทับใจของเรามีอะไรกันบ้างเริ่มจากพี่โดมก่อนเลยครับครับก็คงจะเป็นการที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็พอมาอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนมันกลายเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วรวมไปถึงทีมงานทุกคนที่เขาอยู่ในบ้านก็คือเขาดูแลเราเป็นเหมือนเป็นพี่น้องเนี่ยก็คือช่วยเหลือทุกอย่างแล้วทุกคนก็ช่วยเหลือกันจริงๆดูแลกันจริงๆครับมันก็เลยเป็นความประทับใจมากๆที่พวกเรามารู้จักกันแล้วก็รักกันได้ขนาดนี้ครับยังไงคนสุดท้ายเตรียมฉีกเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าจะนึกลำบากเพราะเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆคนสุดท้ายก็จะไม่มีเรื่องพูดแล้วนะฮะถูกต้องเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับค่ะของสมัยก็คล้ายๆกับแบบพี่โดมค่ะคือเหมือนกับว่าเหมือนตอนนี้เวลาที่เหมือนเวลาคนพูดชื่ออย่างเงี้ยค่ะพี่โดมพี่สต็อปพี่คนนู้นพี่คนนี้มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่อ๋อพี่โดมเหรอมันเป็นแค่พี่โดมพี่โดมคือคนที่เรารักคนที่เรารู้จักคนที่เราแบบรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วหนูเหมือนกับว่าหนูมีพี่เพิ่มค่ะแล้วทุกๆคนอ่ะหนูรักเขาหมดไงคะแล้วมันรักจากใจจริงๆอะค่ะคืออยู่ด้วยกันมานะอย่าเพิ่งคือใจคือรักจากใจจริงอะค่ะคือเหมือนเราอยู่ด้วยกันมาพี่เขาก็ดูแลหนูทุกอย่างเลยค่ะแล้วหนูเป็นคนชอบอ้อนพวกพี่เขาพวกพี่เขาก็แบบก็แบบเอ็นดูเล่นหัวเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่มีพี่เพิ่มค่ะแล้วก็หนูคิดว่าหนูก็จะยังไงหนูก็ยังจำชื่อพวกพี่เขาได้ในใจตลอดค่ะมันก็ไม่มีวันลืมอะค่ะมามุมซึ้งเขาก็มีนะอ่ะด้านโน้นนะฮะน้องเฟรมเชิญฮะก็เมื่อวานนะคะที่พวกเราเนี่ยเป็นแถลงเปิดอัลบั้มวันแรกใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยที่ขึ้นไปอ่ะก็จะมีเพลงของตัวเองถูกป่ะคะทีนี้พอทุกคนเวลาร้องเพลงของตัวเองอะค่ะทุกคนจะมีแฟนคลับร้องเพลงตามได้ทุกคนเลยค่ะรู้สึกดีใจแทนค่ะที่เหมือนกับมีคนรักอะค่ะแล้วก็ทุกคนสนใจใส่ใจแล้วแบบเขาร้องตามได้แล้วอะใช่ยิ่งแบบเพลงของพี่โดมนะคะทุกคนนั่งน้ำตาไหลกันหมดเลยค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่แบบ
ทุกคนให้การตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะครับผมสปอปครับก็ประทับใจตอนที่อยู่ในบ้านนะคะพวกเราจะมีความสนุกสนานกันเป็นแบบเหมือนเป็นครอบครัวเวลาเรามีอะไรเราจะเล่นเล่นด้วยกันแบบสนุกสนานไม่เคยเครียดเลยค่ะอย่างบางทีเราอาจจะแบบเครียดจากเครียดนิดนึงจากการซ้อมพวกซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นซ้อมแอคติ้งหรือว่าเวลาแบบเรามาเมามาคุยกันที่โต๊ะอาหารเงี้ยเราจะแบบได้แชร์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องตลกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบว่ามีความสุขไปด้วยค่ะในการใช้ชีวิตในบ้านคือว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การแข่งขันแต่พอเราอยู่ในบ้านคำว่าแข่งขันเราโยนทิ้งกันไปเรามาสนุกกันเหมือนเป็นพี่น้องเพื่อนมาเจอกันเราประมาณนี้นั่นเองนะอย่าด้านหลังครับนมความประทับใจฮะมีใครบ้างครับโอ้โหเล่นเล่นพวก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 ครับครับก็สำหรับฮัทสิ่งที่ประทับใจครับก็คงเป็นเพลงที่แต่งเพื่อพวกเราของปี8นะครับเพื่อดาวตรงนั้นครับเพราะว่ามันก็เป็นเพลงของรุ่นเราเนี่ยซึ่งแต่ละครั้งที่มาร้องด้วยกันมันก็รู้สึกซาบซึ้งครับว่าเป็นเพลงของพวกเราจริงอยู่เหมือนครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนก็แบบว่าแต่ละอาทิตย์ที่จะมีแบบวีคที่ต้องมีคนที่ไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็จะแบบจับมือกันร้องเพลงเพื่อดาวตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องไปร้องมาก็น้ำตามันก็ไหลโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็น่าเศร้าแต่ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีครับใช่ครับนี่แหละครับเชิญต่อไปเลยฮะดูฮั่นซึ้งกับฮัทมากเลยน้ำตาลิ้นเลยโอเคครับป่าครับก็ตะกี้ก่อนน้องจะพูดน้องบอกพี่ผมมีเรื่องเยอะมากเลยไม่รู้จะพูดอะไรดีก็จะกันหน่อยสำหรับผมนะครับก็คงเป็นจากที่ทุกอย่างที่เคยฝันไว้อะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นเรื่องจริงแล้วก็เคยคิดว่าอยากจะมีเพลงของตัวเองตอนนี้ก็มีแล้วก็เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเราคงได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ Impact บ้างก็มีโอกาสได้ขึ้นแล้วก็นี่ก็เป็นความประทับใจของผมครับผมเนี่ยครับก็ความประทับใจของผมนะครับที่ได้เข้าบ้าน The Star มาเนี่ยก็คือจริงแล้วต้องบอกว่าเราเป็นรุ่น8ใช่มั้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขามาก่อนเราตั้งหลายปีแล้วเหมือนว่าพอเราได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าThe Star ที่จากแต่ก่อนที่เราไม่ได้เข้ามานะครับเรามองแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นรุ่นๆไปแต่ว่าพอเข้ามาอยู่เนี่ยเรารู้ว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันจริงๆพี่ๆที่แบบเราเพิ่งรู้จักเงี้ยเขาก็พยายามช่วยเหลือเราทุกเรื่องแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นครอบครัวที่ใหญ่จริงคือครอบครัว The Star ครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆ Yeah สุดท้ายพี่แคนครับสุดท้ายครับก็ของแคนนะครับจะประทับใจเรื่องตอนอยู่ในบ้านคือตอนแรกที่เราเข้ามาในบ้านเนี่ย8คนทุกคนจะรู้ว่าเข้าไปคือเราไปแข่งขันกันแต่ว่าพอมีอยู่ช่วงนึงครับช่วงแรกเนี่ยเราจะเครียดกันมากผมก็เครียดเรื่องเพลงของผมเหมือนกันตอนนั้นผมเหมือนกับนั่งอยู่ริมระเบียงครับแบบว่าเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงนั่งมองฟ้าสักพักครับสักพักตอนนั้นประมาณ2:00ครับนอนไม่หลับสักพักก็มีเสียงประตูเปิดครับมีพี่ชายคนนึงเดินลงมาครับมานั่งข้างๆแล้วบอกว่าเฮ้ยน้องเป็นไรขอกระดาษซ่อมมันหน่อยครับผมไม่ใช่กระดาษซ่อมมันกำลังซึ้งครับครับผมก็นะครับเขาแบบว่าเขาก็มาคุยเหมือนกับว่าแนะนำเราเหมือนกับว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์อะไรอย่างนี้มาแล้วความเครียดอะไรต่างๆแล้วก็เลยเริ่มเห็นว่าเหมือนกับพอหลังจากนั้นเนี่ยความคิดเรื่องแข่งขันมันก็เริ่มลดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเหมือนกับเราแต่ละวีคเนี่ยเราพยายามทำโชว์ของเราให้มันสนุกมากกว่าเลยกลายเป็นประทับใจที่เข้าไปเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าแข่งขันการแต่งจริงแล้วเข้าไปเราแทบไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเราพยายามทำให้วีคนั้นเนี่ยออกมาดีที่สุดมากกว่าอย่างนั้นซึ่งพี่ชายคนนั้นคือพี่ฮันเองครับนี่ก็คือเดอะสตาร์8ทั้งหมดเลยนะฮะแต่คือมีอีกจังหวะนั้นพี่ฮันละเมอผมก็ว่าเขาแล้วครับเขาละเมอเดินมาบอกไม่ละเมอนี่คือเดอะสตาร์8ที่หลายคนน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ติดตามผลงานเขาอยู่ใช่แล้วซึ่งในหมื่นแสนคนเนี่ยก็จะอาจจะมีบ้างที่มาสมัครที่ตึกแกรมมี่ของเรามีแต่ละภาคที่มาสมัครโดมไม่ได้จะพูดถึงเขาบ้างไหมฮะว่ากำลังใจสักนิดหนึ่งแล้วกันเขาอาจจะสมัครรอบที่4แล้วก็ยังไม่ได้ทีก็จริงๆแล้วทุกวันนี้โอกาสในพวกรายการแบบนี้มันมีมากมายครับอย่างเดอะสตาร์ก็มีแบบหลายปีแล้วก็เปิดโอกาสทุกๆครั้งให้กับทุกคนจริงๆอยากจะบอกว่าโอกาสมีมาแล้วคนไหนที่เขามีฝันแล้วไม่ได้เคยไม่กล้าที่ทำตามอยากจะให้ออกมาทำตามความฝันตัวเองนะครับคืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จคือถึงจะมาแล้วมาอดทนรอยอมเหนื่อยแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่ว่าให้คิดว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้พยายามทำความฝันตัวเองครั้งหนึ่งเราได้เคยทำแล้ววันหนึ่งที่เราหันกลับไปมองวันเวลาที่เราอดทนเนี่ยมันจะไม่เสียดายเลยเพราะว่าเราได้ทำตามความฝันตัวเองครับสุดยอด
นุกแฉซึ้งวันนี้ครบเลยใช่แล้วครับสุดท้ายฝากหน่อยครับฝากหน่อยอัลบั้มตาแปดนะฮะวางแผนแล้วก็อัลบั้มนะครับวางแผนไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากฟังเพลงนะครับพวกเราทั้ง8คน8เพลง8สไตล์ที่เราตั้งใจกับมันมากๆนะครับก็หาซื้อได้แล้วนะครับซื้อแผ่นแท้ได้นะครับส่วนรหัสดาวน์โหลดนะครับก็คือดอกจัน123-5009แล้วกดโทรออกนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการเรานะครับชิดแชทขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับก่อนจะส่งต่อให้กับรายการต่อไป Music Music ฝากสัปดาห์หน้าหน่อยนะครับพี่ๆวง Instinct จะเข้ามาพูดคุยกันกับชิดแชทของเรานั่นเองครับ25พฤษภาคมเจอกันนะครับใช่แล้วครับนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเส้นทางของแต่ละคนด้วยละกันนะฮะขอบคุณครับวันนี้เราลาไปเลย The Star 8ทั้ง8คนลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ